วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเส้นประสาทอักเสบนะคะปลายประสาทอักเสบมีหลายๆท่านเนี่ยก็เคยสงสัยกันว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยเป็นอาการของเส้นประสาทอักเสบไหมหรือปลายประสาทอักเสบไหมบางทีจะดูเหมือนสับสนใช่ไหมคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะมันเป็นเรื่องของเส้นประสาทนะคะแต่การควบคุมของเส้นประสาทเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยสมองเราเนี่ยควบคุมทุกอย่างในร่างกายส่งการทำงานเนี่ยผ่านไขสันหลังนะคะโดยที่มีรากประสาทเนี่ยออกมาแล้วก็มารวมเป็นกลุ่มประสาทเช่นที่ต้นแขนหรือต้นขาหลังจากนั้นเนี่ยก็แบ่งกันลงเป็นเส้นไปเที่ยงตามขี้แขนหรือขานะคะแล้วถึงที่ส่วนปลายคือปลายมือปลายเท้าซึ่งเป็นลักษณะของปลายประสาทนะคะแต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกกันเพราะว่ามักจะมีความสับสนกันว่าปลายประสาทเส้นประสาทมันยังไงนะคะหลายอย่างเนี่ยที่มีการกดทับเส้นประสาทเช่นนะคะการกดทับของกระดูกต้นคอทำให้มีอาการชาหรือมีการกดทับตำแหน่งเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าข้อเท้าเหล่านี้เป็นการกดทับที่ทำให้เส้นประสาทเนี่ยการทำงานผิดปกติไปไม่สามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าได้ปกติทำให้เราจะรู้สึกว่าชาทีนี้เรารู้ว่าเส้นประสาทเนี่ยที่หมอเรียนไปแล้วว่าเส้นประสาทเนี่ยแบ่งมาเลี้ยงที่ปลายมือปลายเท้าจริงๆแล้วเนี่ยทำให้รับความรู้สึกได้ดีนะคะพอเสียการทำงานไปปุ๊บเป็นยังไงคะก็เลยทำให้เรารู้สึกชาขณะเดียวกันในบางอย่างบางแบบทำให้เกิดความรู้สึกคือไวกว่าปกติเช่นทำให้รู้สึกแปลบหรือเจ็บคล้ายโดนไฟลนไฟลวกนะคะหรือบางคนเนี่ยแค่นั่งเฉยๆลมพัดผ่านก็เจ็บละนะคะอันนี้เป็นการเจ็บปลายประสาทเหมือนกันแต่ลักษณะของการกดทับเนี่ยเป็นการเสียจากการกดทับไม่ได้จากการอักเสบอันที่สองที่เราอาจจะสับสนว่าเป็นปลายประสาทไหมเช่นเส้นประสาทสมองค่ะจริงๆมี12เส้นแต่เส้นหลักๆเนี่ยที่ชอบมีปัญหาคือเส้นประสาทตาอักเสบเส้นประสาทหูอักเสบทำให้เวียนหัวเส้นประสาทใบหน้าอักเสบทำให้หน้าเบี้ยวเส้นประสาทใบหน้าเส้นที่5อักเสบทำให้มีอาการแปลบที่ใบหน้าเหล่านี้เป็นเส้นประสาทที่ทำให้มีการผิดปกติแบบมีอาการกดทับของเส้นประสาทสมองนะคะแต่ถัดไปเนี่ยเป็นโรคที่เราต้องมาแยกโรคที่มันไม่ได้เกิดจากการอักเสบเหมือนกันแต่หลายคนหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดก็คือโรคอย่างเช่นโรคทางอายุรกรรมเช่นโรคเบาหวานเรื่องของเบาหวานเนี่ยหรือไตวายนะคะเบาหวานเนี่ยเป็นการที่น้ำตาลในเลือดสูงทำให้สารบางอย่างในเลือดสูงขึ้นและทำให้เกิดการทำงานของเส้นประสาทนั้นเนี่ยทำงานผิดปกติไปเสื่อมไปเสียไปทีนี้ที่เราจะแยกต่อไปก็คือว่าเป็นเรื่องของเส้นประสาทสมองหรือเปล่าเพราะว่าเส้นประสาทสมองเนี่ยไม่ใช่ของปลายประสาทนะคะเส้นประสาทสมองหลักๆเนี่ยที่ชอบมีปัญหาอักเสบคือเส้นประสาทตาเส้นที่2หรือเส้นประสาทใบหน้าทำให้มีการแปลบที่ใบหน้าหรือทำให้ใบหน้าอ่อนแรงคือเส้นประสาทเส้นที่7หรือเส้นประสาทเส้นที่8ทำให้เรามีอาการเวียนศีรษะเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาของเส้นประสาทสมองซึ่งไม่ใช่ปลายประสาทส่วนเรื่องของปลายประสาทยังมีเรื่องอื่นอีกค่ะก็คือเช่นคนไข้ที่เป็นโรคไตวายไตเสื่อมไตวายเรื้อรังจะมีสารที่เป็นพิษต่อเส้นประสาททำให้เส้นประสาทเหล่านั้นทำงานผิดปกติไปก็ทำให้มีอาการชาปลายเท้าปลายมือเหมือนกันหรือเบาหวานเหล่านี้ไม่ใช่อักเสบเหมือนกันแต่เป็นการทำงานของน้ำตาลที่มันไปสะสมและมีสารน้ำตาลที่สูงขึ้นทำให้เส้นประสาททำงานได้ไม่ปกติทำให้ผู้ป่วยมักมีอาการชาปลายมือและปลายเท้าเช่นกันนอกจากนั้นนะคะที่นึกไม่ถึงก็คือเช่นการได้รับวิตามินมากเกินเช่นวิตามิน B6หรือมีการขาดวิตามินเช่น B12 หรือว่าเป็นวิตามิน B1 นะคะนอกจากนั้นยังมีสารพิษหลายอย่างนะคะที่ทำให้มีปัญหาอย่างเช่นการได้รับสารเคมีโลหะหนักนะคะเช่นอาร์เซนิกหรือว่าสารหนูนะคะหรือว่าปลอดตะกั่วโลหะหนักแล้วก็รวมทั้งสารละลายในภาวะในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ใช้เป็นตัวทำละลายเป็นต้นนะเหล่านี้เป็นอะไรที่เราต้องแยกไปก่อนว่าไม่ใช่ปลายประสาทอักเสบที่เกิดจากเหตุเหล่านั้นแต่เกิดจากการได้รับน้อยไปหรือมากไปนะคะที่เราเริ่มมาเข้าฟังมาตั้งนานเราก็เริ่มมาเข้าเรื่องของเส้นประสาทอักเสบคือปลายประสาทกันปลายประสาทจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของปลายเท้าหรือปลายมืออาการเป็นยังไงหรอคะก็คือเป็นอาการที่มาแบบการชาหรือการหนาหรือปวดแสบปวดร้อนก็ได้แต่ว่าลักษณะเหล่านี้จะเป็นปลายเท้ามักเป็นปลายเท้าก่อนปลายมือเพราะเส้นประสาทที่เท้าเนี่ยยาวกว่ามือนะคะขณะเดียวกันพอเป็นมากเข้าเนื่องจากเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใช่ไหมคะกล้ามเนื้อก็ทำให้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนต้นร่วมด้วยเริ่มเนี่ยอาจจะชาปลายเท้าต่อมาชาปลายมือการชาจะสูงขึ้นปลายเท้าปลายมือจะมาถึงข้อนะคะลักษณะโรคแบบนี้ได้ถึงอะไรได้บ้างหลักๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างของเส้นประสาทละ
ถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆไปเลยเนี่ยนะเป็นได้ตั้งแต่โรคติดเชื้อได้ยาเคมีบำบัดนะคะได้ยาชะลอการฉายรังสีหรือเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมแล้วก็มีการเรื่องของวิตามินมาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นต้องแยกเรื่องของการอักเสบติดเชื้อด้วยค่ะเช่นการเป็นโรคงูสวัดหรือว่าเป็นโรคเรื้อนอันนี้ก็มาด้วยลักษณะเส้นเดียวหรือหลายเส้นแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีโรคทางอายุรกรรมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเช่นโรคกลุ่มพุ่มพวงโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโจเก้นโรคแผ่นนะโรคเหล่านี้มาแบบเส้นประสาทอักเสบที่ว่าอักเสบเนี่ยนะคะคือเมื่อเราไปทางตัดเส้นประสาทไปส่งตรวจดูเนี่ยค่ะจะพบการเซลล์ของการอักเสบเป็นบริเวณกว้างของมีเม็ดเลือดขาวมาเกาะอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเข้ามาถึงโรคที่ปลายประสาทอักเสบแบบปลายมือปลายเท้าทั้งปลายมือและปลายเท้าอันนี้เป็นโรคที่น่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าจริงๆเราพบน้อยแต่เวลาเป็นเนี่ยน่ากลัวถึงชีวิตได้เหมือนกันถ้าเราไม่รีบรักษานะคะผู้ป่วยจะมีอาการคือชาปลายเท้าก่อนปลายมือแล้วก็สามารถกวนถึงระบบกล้ามเนื้อหายใจร่วมด้วยได้หลายท่านที่เป็นมากเช่นในระยะที่เป็นเฉียบพลันเช่นโรคกีแลงบาเล่ทำให้มีอาการถึงขั้นหายใจลำบากนะคะทำให้เราจะต้องรีบไปรักษาไปโรงพยาบาลเพราะบางทีมีการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยสาเหตุเหรอคะสาเหตุเนี่ยเป็นจากการที่มักจะมีการติดเชื้อนำมาก่อนเช่นในกลุ่มไวรัสทางเดินหายใจหรือแบคทีเรียในทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยพอรับเชื้อเข้ามาปุ๊บก็จะมองเชื้อเป็นข้าศึกเราก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาหลังจากนั้นร่างกายก็จะเอาภูมิเนี่ยไปทำลายเชื้อโรคแต่เหมือนทำลายเพลินไปทำลายเส้นประสาทตัวเองซึ่งมีหน้าตาคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่มาแบบมีปลอกประสาทหรือไม่มีปลอกประสาทก็ได้พอทำลายเสร็จก็ทำให้ออกอาการดังกล่าวนะคะเมื่ออาการมากขึ้นคนไข้พอมาถึงโรงพยาบาลสิ่งที่แพทย์จะตรวจก็คือซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อแยกโรคต่างๆที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะและให้การรักษาการที่ต้องทำเพิ่มเติมก็คือมีลักษณะที่อาจจะต้องตรวจคือตรวจการนำไฟฟ้าเส้นประสาทร่วมด้วยค่ะทางแพทย์ก็จะตรวจเลือดแล้วให้การวินิจฉัยในบางรายก็ตรวจน้ำไขสันหลังร่วมด้วยเมื่อเราทราบแล้วว่าเป็นเส้นประสาทอักเสบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการรักษาหนึ่งการรักษาของเราก็คงต้องเป็นการให้ยาแต่การให้ยาบางชนิดโดยเฉพาะเรื่องของปลายมือปลายเท้าที่เรียกว่าปลายประสาทอักเสบอันนั้นมีการให้ยาในลักษณะที่เช่นยา IVIG เป็นยาที่เข้าไปจับกับสารที่เป็นภูมิทำลายเส้นประสาทที่เหมือนภูมิทำลายตัวเองแต่ยาค่อนข้างราคาสูงนะคะอันที่สองคือเป็นการล้างเลือดนะหรือเรียกว่า plasma exchange เป็นการขจัดคือเอาเลือดเข้าไปล้างและขจัดเซลล์ที่เป็นภูมิทำลายของเส้นประสาทเหล่านั้นออกไปถ้าภูมิเหล่านั้นออกไปทั้งหมดอาการก็จะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านเป็นก็จะท่านมีอาการเหมือนทุพพลภาพเช่นมือเท้ารีบนะเส้นประสาทรีบกล้ามเนื้อรีบและอ่อนแรงไม่สามารถหยิบจับอะไรได้การรักษาที่สำคัญเป็นการรักษาแบบฟื้นฟูแหละก็คือให้การกายภาพบำบัดที่เพียงพอหรือป้องกันลดข้อติดนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้การรักษาแล้วก็อาการค่อยดีขึ้นทั้งหมดนี้นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เข้าใจคร่าวๆแล้วว่าเรื่องของเส้นประสาทนะคะไม่ได้มีแต่เพียงกดทับหรือจากโรคของเบาหวานนะคะแต่ยังมีเรื่องของปลายประสาทอักเสบที่เราพบกันได้น้อยแต่เป็นโรคที่อันตรายทางที่ดีที่เราต้องมีอาการเราก็ควรมารักษาเลือกพบแพทย์ตั้งแต่เบื้องต้นอันนึงที่เราต้องแยกกันก่อนว่าบางทีเราเข้าใจว่าเราเรียกว่าเราเป็นปลายประสาทอักเสบจริงๆไม่ใช่นะคะคือว่าทำให้เราเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการกดทับเส้นประสาทนะคะไม่ว่ากดทับตั้งแต่กระดูกคอบางท่านก็จะปวดชาลงมานะคะหรือปวดขึ้นไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินหูนะคะตรงนี้เป็นการกดทับก็เลยเป็นกระดูกคอเสื่อมหรือกระดูกหลังเสื่อมนะคะการปวดแต่ว่าถ้าเป็นมากๆโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะคะก็จะทำให้มีอาการเริ่มมีปวดและล้าลงขาหรือลงแขนนะคะแล้วก็มีอาการรีบของแขนขาส่วนนั้นด้วยตรงนั้นก็ไปตรวจเอ็กซเรย์ดูก็จะทราบแล้วค่ะว่ากดทับไหมถัดมากดทับเฉพาะที่ค่ะกลุ่มคนรุ่นใหม่ออฟฟิศซินโดรมนะคะก็คือกดทับตั้งแต่ข้อศอกนะคะพวกที่ชอบนั่งเท้าคางเท้าโต๊ะเท้าทั้งหลายคือนั่งเพลินหรือทำคอมบางทีเราเอามือพาดหรือพาดกับโต๊ะนะคะกดทับตรงนี้เลยหรือส่วนบางท่านที่ใช้ข้อมือเยอะนะคะอาจจะกระดกคลิกเมาส์มากไปหน่อยหรือว่าใช้ข้อมือเยอะนะคะหรือบางคนอาชีพเป็นค่ะเช่นเป็นช่างทำผมผัดกับข้าวนะคะตรงนี้จะเกิดการใช้งานที่ข้อมือที่เราเรียกว่าพังผืดและเส้นประสาทบริเวณข้อมือนอกจากแล้วบางท่านเนี่ยนั่งทำงานค่ะชอบไขว้ห้างไขว้ห้างเสร็จจะมีการกดทับที่เส้นประสาทบริเวณตรงหัวเข่านะคะแล้วก็กดบริเวณของข้อเท้าได้ในท่านที่นอนนานหรือนอนทับนานตรงนี้เป็นการกดทับทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณไฟฟ้าเส้นประสาทไปเนี่ยทำงานไม่ปกติทำให้ออกอาการชาหรือวิ่งอ่อนแรงเป็นมากเข้าเป็นหลายเดือนเป็นหลายปีนะคะจะเริ่มรีบนะคะนะก็ทำให้ตรงนี้เราควรให้การวินิจฉัยและรักษาแต่เบื้องต้นถ้าปล่อยกล้ามเนื้อรีบไปนานบางทีฟื้นฟูยากนะคะ